ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดังได้กล่าวมาแล้วถึงกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่พบในพืชส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพืช C3 ที่เกิดขึ้นโดยผ่านวัฏจักรคาวินแต่ยังมีพืชหลายชนิดที่มีกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านวัฏจักรคาร์บอนที่นอกเหนือไปจากวัฏจักรคาวินทำให้แตกต่างจากพืช C3 ประกอบตัวแรกที่พืชกลุ่มนี้สร้างขึ้นจากกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอน4อะตอมตัวอย่างของพืชกลุ่มนี้ได้แก่ข้าวโพดข้าวฟ่างเป็นต้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโครงสร้างภายในใบที่แตกต่างไปจากพืช C3 โครงสร้างภายในใบของพืช C4 ประกอบด้วย epidermal cells mesophyll cells และ bundle cheese cells ที่เห็นคลอโรพลาสต์ชัดเจนโครงสร้างแบบนี้เรียกว่า plant anatomy bundle cheese cells เป็นเซลล์ที่อยู่ล้อมรอบมัดท่อลำเลียงน้ำและอาหารหรือ vascular tissue ในใบพืช C4 และจะพบคลอโรพลาสต์อยู่ภายใน bundle cheese cells กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 พบทั้งใน bundle cheese cell และ mesophyll cell ในขณะที่พืช C3 บางชนิดอาจจะพบโครงสร้างของ bundle cheese cells แต่มักจะไม่พบคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์เมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 เริ่มจากคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในไซโตพลาสม์ของ mesophyll cells และแตกตัวเป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนจะเข้าทำปฏิกิริยากับฟอสโฟอินอนไพรูเวตหรือเปปโดยอาศัยเอนไซม์เปปคาร์บอกซิเลสได้เป็นออกซาโลอะซิเตตหรือ OAA ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน4อะตอมจากนั้นออกซาโลอะซิเตตหรือ OAA เมื่อได้รับอิเล็กตรอนจาก NADPH จะเปลี่ยนเป็นมาเลทมาเลทจะเคลื่อนย้ายจากเมโซฟิลเซลล์เข้าสู่บันเดิลชีสเซลล์หลังจากนั้นมาเลทจะสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไพรูเวตซึ่งมีคาร์บอน3อะตอมจากนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่คาวินไซเคิลต่อไปซึ่งกระบวนการเช่นนี้จะทำให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบันเดิลชีสเซลล์สูงกว่าความเข้มข้นปกติเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเมโซฟิลเซลล์ที่มีอยู่ต่ำนับเป็นกลไกการเพิ่มความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 แล้วสารไพรูเวตหรือ C3 ที่เกิดขึ้นจะถูกลำเลียงกลับไปที่เมโซฟิลเซลล์เพื่อนำกลับไปสร้างเป็นฟอสโฟอินอนไพรูเวตหรือเปปที่ต้องอาศัยพลังงานจาก ATPเนื่องจากสารประกอบตัวแรกจากกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชสร้างขึ้นนี้เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอน4อะตอมจึงเรียกพืชที่มีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้ว่าพืช C4 โดยที่วัฏจักรในส่วนนี้เรียกว่า C4 cycle หรือ Hatch Slack Pathway ซึ่งเรียกตามชื่อของ MD Hatch และ CR Slackที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบวัฏจักรนี้โดยติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของคาร์บอนในใบอ้อยในปีคริสต์ศักราช1966
การที่พืช C4 สามารถเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบันเดิลชีสเซลให้สูงมากทำให้พืช C4 มีข้อได้เปรียบกว่าพืช C3 บางประการเช่นพืช C4 มีโอกาสเกิดโฟโตเรสไพเรชันได้น้อยมากหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลยเนื่องจากความเข้มข้นที่สูงของคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบกับออกซิเจนทำให้เอนไซม์รูบิสโกเร่งปฏิกิริยาให้ RUBP มีโอกาสที่จะจับกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าที่จะจับกับออกซิเจนเนื่องด้วยตามปกติเอนไซม์รูบิสโกจะสามารถเร่งปฏิกิริยาให้ RUBP ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนได้หากแต่จะกล่าวในตอนต่อไป